กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:03 น.ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน8แกนนำกปปส.ตีราคาประกัน 800,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศ9:19 น.โฆษกกระทรวงการคลังเผยโครงการเราชนะเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 45,000 ล้านบาทขณะภาคอีสานใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สูงสุด9:32 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง150บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,892 บาท72สตางค์ขายออกบาทละ 25,950 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,350 บาทขายออกบาทละ 25,450 บาทล่าสุด9:48 น.กฤษดาส.ส.พรรคเพื่อไทยซัดนายกรัฐมนตรีขาดความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหาประเทศจี้แจงประชาชนเรื่องการกระจายวัคซีนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up